ตามไปดูคุณจำพูและคุณรัชนีกันดีกว่านะฮะวันนี้คุณจำพูกับคุณรัชนีจะพาไปเที่ยวที่สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีอะไปติดตามในเคียงคู่รู้ค่าครับผมครับเคียงคู่รู้คุณค่าประชาชนไทยคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายทกสวันนี้กับโพรัชนีนะครับมาที่ที่ไหนโพรัชนีเอาชลบุรีไงเขาเรียกว่าสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทองจำกัดรับทราบมานะครับว่าสหกรณ์สวนยางนะครับอำเภอบ่อทองเนี่ยเขามีโมเดลธุรกิจอันใหม่ที่ร่วมกับธกส.นะครับโดยอาศัยพลังของสหกรณ์ที่ขับเคลื่อนนะครับยางพารานะฮะจากเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยนะฮะให้ขยับราคาสูงขึ้นทำได้ยังไงวันนี้เรานัดผอ.แล้วก็ท่านประธานสหกรณ์เอาไว้นะครับตอนนี้อยู่นี่แล้วนะสวัสดีครับผอ.ครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านเลยนะครับท่านผู้บริหารทุกท่านเลยนะครับท่านผอ.มาทำโครงการอะไรกับทางสหกรณ์กองทุนสวนยางที่นี่ครับเราสนับสนุนในเรื่องของการให้สหกรณ์สร้างโรงงานยางแท่ง STR 20ครับนะยางแท่งตัวนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเอาไปผลิตเป็นล้อรถยนต์ซึ่งเราเห็นว่าสหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อทองแห่งนี้นะครับเก่งในเรื่องการตลาดนะครับเขาสามารถที่จะขายยางส่งโดยตรงให้กับโรงงานผู้ผลิตล้อรถยนต์ของประเทศจีนสิ่งที่เขาขาดเหลือนั่นคืออันดับแรกก็คือในเรื่องของเงินทุนสภาพคล่องในส่วนหนึ่งธกส.ให้เงินทุนเข้ามาในส่วนของการสร้างโรงงานแล้วนะครับให้เงินทุนในเรื่องของสภาพคล่องในเงินหมุนเวียนแล้วแต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่พอเพียงเพราะว่าโรงงานยางแท่ง STR 20ของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อทองแห่งนี้มีกำลังการผลิตนะครับชั่วโมงละ10ตันและตอนนี้เรากำลังใช้ผมใช้คำว่าพลังของสหกรณ์ถ้าเรียกว่าแบตชิ่งบิสเนสเอาสหกรณ์หลายๆสหกรณ์ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องยางให้มาเจอกับสหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อทองพอมาพบกันใช่ไหมครับเขาก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนพูดคุยแลกธุรกิจร่วมกันถ้าอย่างนั้นสินเชื่อที่ทางธกส.จะให้ผ่านกระบวนการทั้งหมดมีอะไรบ้างครับตอนนี้สินเชื่อที่เราให้นะครับนะคือตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเนี่ยเรามองเรื่องของธุรกิจชุมชนสร้างไทยนะครับซึ่งสามารถที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุนให้เกิดกลุ่มตั้งแต่ต้นน้ำนะครับผลิตให้มีคุณภาพกลางน้ำในธุรกิจของการรวบรวมนะครับแล้วก็ปลายน้ำนั่นคือการผลิตนะครับนะดังนั้นก็จะเขาจะสามารถใช้สินเชื่อในดอกเบี้ยที่ถูกมากๆตรงนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าล้านละร้อยนะครับนะธุรกิจเชื่อชุมชนสร้างไทยนะครับอ๋อดีไหมครับท่านประธานครับพอธกส.เข้ามาแบบนี้ครับณวันนี้เนี่ยสหกรณ์ยางบ่อทองไปซื้อยางจังหวัดใดจะทำให้จังหวัดนั้นเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นทันทีท่านประธานใหญ่ขนาดนั้นก็จริงๆมันก็ไม่ได้ใหญ่แต่ว่ามันก็เป็นไปโดยธรรมชาติเราเข้าไปเนี่ยเข้าไปเป็นดุลทวงสมมติว่าเราเข้าไปเนี่ยเราไปตั้งราคาว่าเราจะซื้อราคาเท่านี้ถ้าราคาเท่านี้เนี่ยยังไงพ่อค้าต้องซื้อสูงกว่าถ้าไม่ซื้อสูงกว่าก็เราก็เอามาที่สหกรณ์ยางบ่อทองอันนี้เป็นดุลทวงซึ่งทำให้ชาวสวนยางเนี่ยได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นมีอำนาจการต่อรองสูงขึ้นยางในโซนตะวันออกเนี่ยของเรารับปริมาณได้ทั้งหมดไหมครับท่านประธานคือจริงๆมันไม่พอด้วยซ้ำไปไม่พอครับท่านผอ.ภาวุฒิท่านจึงต้องประสานไปทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อที่จะระดมเอายางเนี่ยมาที่บ่อทองตลาดเรากว้างขนาดเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเราอีพอยอยู่ฝ่ายการตลาดนะครับก็ทำการตลาดเราส่งขายให้กับโรงงานที่ผลิตล้อรถยนต์โดยตรงเลยโดยไม่ต้องไปผ่านผู้โบรกเกอร์แล้วครับอันนี้เราจะได้ราคาที่สูงขึ้นครับที่เป็นเราไปเจอตลาดยังไงฮะในส่วนของตัวจีนเองก็คือตอนนั้นก็คือว่าเราได้มีการทำตัว business matching อะค่ะแล้วก็ดีลไปกับทางจีนค่ะแล้วก็คุยติดต่อกันมาเรื่อยๆอะค่ะก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะแบบ
จ้าหนึ่งก็ 4-5 ปีอะค่ะในเบื้องต้นก็คือพอเป็นสหกรณ์นะคะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะแบบว่ายังไม่ค่อยมั่นใจเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาก็จะมองว่าเหมือนสหกรณ์เอ๊ะสหกรณ์สามารถส่งออกได้หรอสหกรณ์ทำแล้วมีคุณภาพหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะเชื่อมั่นกับบริษัทเอกชนมากกว่าเรามีมาตรฐานการผลิตยังไงบ้างครับกระบวนการผลิตของเราทุกอย่างเนี่ยทั้งบ่อล้างบ่ออะไรของเราคือทันสมัยที่สุดแล้วเราก็มีห้องแลบที่มาตรฐานที่สุดออกใบเซอร์ผ่านการรับรองส่งออกต่างประเทศได้เลยสินค้าของเราที่ผลิตออกมาคือเป็นสินค้าพรีเมียมผมว่าในศักยภาพของสหกรณ์แห่งนี้ช่วยทั้งตัวเกษตรกรนะครับชาวสวนยางทำให้ขายยางได้ราคาที่ดีขึ้นก็เรียกว่าเป็นข่าวดีของชาวสวนยางทั่วประเทศนะครับถ้าได้ฟังข่าวแบบนี้คนปลูกยางพาราก็ดูมีความหวังนะท่านประธานท่านพอนะฮะดูมีความหวังในชีวิตมากขึ้นนะครับใครที่กำลังคิดจะตัดต้นยางอยู่แนะนำยังไงดีฮะก็ผมว่ากลับมาดูแลรักษาบำรุงนะครับนะทำให้เรามียางที่ผลิตออกมาแล้วเป็นยางที่มีคุณภาพถ้ายางมีคุณภาพผมก็มันก็จะได้ราคาที่ดีนะครับนะครับจะรวมกลุ่มกันธุรกิจมันจะสร้างไทยครับก็พัฒนายางส่งมาที่บ่อทองเลยครับนะ